ดราม่าเพลงดังที่ทุกคนรู้จักบริงแบงแบงบงเพลงนี้เรียกว่ากลายเป็นหนึ่งในเพลงอนิเมะในตำนานไปแล้วแม้จะเพิ่งออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับมันได้รับรางวัลมากมายและติดอันดับบนชาร์ตทุบสถิติเป็นว่าเล่นแถมข้ามประเทศไปติดยังชาร์ตต่างประเทศด้วยนะครับแต่ทว่าเมื่อเพลงมันดังมากขนาดนี้มันก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นในเพลงนี้ที่ว่ากันว่ามันรบกวนจิตใจของพี่เทพอาชิเตพอสมควรจนหลายๆคนบอกว่าเขาดูเหมือนหงุดหงิดหรือว่าโกรธคนดูกันเลยทีเดียวนะครับท่ามกลางความดังแบบหยุดไม่อยู่ของเพลงนี้มันกลับโดนด้อยค่าในหมู่แฟนเพลงบางกลุ่มเพราะด้วยความที่มันดังเกินไปอีกต่างหากเอ้าดังมากเกินไปก็ผิดด้วยเหรอวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันครับดราม่าของเพลงดังบริงแบงแบงบงเฮ้ยพวกนายก็ร้องกันได้แท้ๆทำไมไม่ร้องวะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้กลับมาเรื่องราวของเพลงเดิมที่เราเคยทำประวัติของศิลปินแล้วก็เรื่องราวของเพลงนี้อย่างละเอียดไปแล้วในคลิปนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากฟังประวัติของศิลปินเจ้าของเพลงนี้นั้นก็กลับไปดูได้ในคลิปนี้นะครับอ่ะแต่จะพูดคร่าวๆนิดนึงก็แล้วกันเผื่อคนไม่ได้รู้จักแล้วก็หลงเข้ามานะครับว่าเพลง Bling Bang Bang Bon เป็นผลงานของวงฮิปฮอปดูโอคันเทพอย่าง Creepiness นะครับวงที่สมาชิกทั้ง2นั้นล้วนเป็นชายผู้ผ่านเวทีการประกวดการแข่งขันมามากมายและเรียกว่ายืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการทั้งคู่ดังนั้นเรื่องความสามารถของพวกเขานั้นไม่มีใครสงสัยเคลือบแคลงอีกต่อไปครับแต่เพลง Bling Bang Bang Bon เพลงนี้ออกมาบนสตรีมมิ่งเมื่อวันที่7มกราคมปี2024เป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบอนิเมะฮาฮาอย่างเรื่องศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามนะครับหรือว่า Machu Magic and Muscles นะครับด้วยเนื้อหาที่พูดถึงตัวเอกของเรื่องนี้ที่ไม่มีเวทมนต์แต่ทะลึ่งไปอยู่ในโลกเวทมนต์นะครับก็เลยต้องพยายามเพื่อจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดทั้งที่ตัวเองไม่มีเวทมนต์เลยก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนื้อเพลงมันก็ลิงก์กับชีวิตจริงของพวกเขาทั้งคู่ด้วยอย่างที่ผมพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับและด้วยหลายสิ่งหลายอย่างครับมันทำให้เพลงนี้มันบูมดังเหมือนระเบิดขึ้นมาครับมันทั้งหลอนติดหูหลายๆคนจนน่าจะกลายเป็นเพลงอนิเมะในตำนานหลังจากนี้ได้ไม่ยากนักเพราะมันทำลายสถิติไปมากมายครับติดชาร์ตต่อเนื่องอย่างยาวนานโด่งดังไปในต่างประเทศไปอย่างมากเราจะได้เห็นการคัฟเวอร์เต้นย่อนะครับโอ้เต็มโลกอินเทอร์เน็ตไปหมดทั้งดาราญี่ปุ่น VTuber หรือแม้แต่คนนี้ไม่ได้เป็นสายอนิเมะอะไรก็ตามนะครับแม้แต่บางคนที่อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่ารู้จักเพลงญี่ปุ่นมาก่อนเลยก็น่าจะเคยฟังหรือว่าเคยเต้นเพลงนี้กันมาบ้างเพลงก็ถูกยูทูบเบอร์หลายชาติครับนำไปคัฟเวอร์แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าด้วยความเห็นส่วนตัวนะยังไม่มีเวอร์ชันไหนที่สามารถทัดเทียมเวอร์ชันต้นฉบับได้เลยครับโดยเฉพาะเสียงร้องของอาชิเตที่มันทั้งรัวทั้งเร็วแถมมีหลายคาแรคเตอร์ในเพลงเดียวเนี่ยโอ้มันยากที่จะมีใครเหมือนจริงๆนะครับแต่เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักร้องคัฟเวอร์ทั้งหลายก็คงต้องบอกว่าเพลงนี้มันร้องยากมากอยู่แล้วครับคือคนทั่วไปจะไปร้องในคาราโอเกะเนี่ยก็อย่าหวังเลยนะแต่คุณร้องได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะครับและหนึ่งในปรากฏการณ์แปลกๆก็คือเพลงนี้นั้นถูกลอกเอาไปทำใหม่ในเวอร์ชันพม่าด้วยครับในเวอร์ชันร็อกแล้วก็สงกรานต์แบบนี้โดยเพลงนี้ไม่มีการเอ่ยถึงต้นฉบับอะไรใดๆประหนึ่งว่าฉันแต่งมาเองแล้วมันบังเอิญเหมือนกันนะครับซึ่งคอมเมนต์ในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคนญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็แห่แชร์กันจนเป็นไวรัลว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยนะครับคนพม่าเองก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เท่าที่อ่านดูผ่านการแปลภาษาอัตโนมัติดูคอมเมนต์คนพม่าเนี่ยคือด่ารุนแรงยิ่งกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเช่นอับอายประเทศชาติเหลือเกินไปตายซะอยากเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำกรดแล้วก็สาดแม่งซะหรือว่านี่เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือถ้าย้อนกลับเวลาไปได้ฉันจะเอาถุงยางอนามัยนี้ไปแจกแก่พ่อของคุณคือด่ากันแรงเบอร์นี้เลยนะครับในขณะที่ฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยคอมเมนต์อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่านะแต่ว่าเห็นพอเห็นคอมเมนต์ของพม่ารุนแรงแบบนี้ก็เลยฮากันยกใหญ่ครับแห่แชร์กันไปจนปัจจุบันนั้นมียอดวิวมากถึง1ล้านไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางช่องเนี่ยก็ไม่คิดจะออกมาพูดอะไรหรือไม่คิดจะลบเพลงทิ้งหรือว่าใส่เครดิตเพิ่มเติมแม้แต่น้อยนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเพลงต้นฉบับอะไรด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะภาคภูมิใจกับมันโดยการเปลี่ยนปกฉลอง1ล้านวิวด้วยภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งผมอ่านไม่รู้เรื่องครับตอนแรกคิดว่ามันเป็นศัพท์ขั้นสูงเหรอผมอ่านแล้วโง่หรือเปล่าแต่ลองให้เพื่อนคนญี่ปุ่นอ่านเขาก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับและคอมเมนต์คนญี่ปุ่นก็บอกเหมือนกันว่าอ่านไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแค่ว่าฉลองครบรอบ1ล้านวิวนั่นแหละคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็คือบันเทิงมากนะครับยังไงลองเข้าไปอ่านกันได้นะแต่จากเหตุการณ์นี้เราก็น่าจะพอเข้าใจได้แล้วว่าเพลงนี้นะมันดังในระดับปรากฏการณ์จริงๆครับและด้วยไวรัลบนโลกออนไลน์เนี่ยทำให้มันยิ่งไปไกลมากขึ้นจนสามารถเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดของวง Creepiness ณขณะนี้ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะแม้ก่อนหน้านี้วง Creepiness นั้นจะถือว่าเป็นวงที่ดังมากๆอยู่แล้วแต่ว่าด้วยแนวเพล
งของพวกเขาอ่ะก็ยังทำให้เพลงของพวกเขานั้นยังเป็นแบบกึ่งเพลงเฉพาะกลุ่มนะครับก็เลยทำให้ไม่มีเพลงหรืออัลบั้มไหนของพวกเขาที่ขึ้นไปถึงอันดับ1บนชาร์ตได้เลยเรียกว่ามันสร้างปรากฏการณ์มากๆครับเพลงนี้ทำให้เวลาที่ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนเพลง Bling Bang Bang Bon เพลงนี้ก็ถือเป็นเพลงบังคับที่พวกเขาจะต้องร้องพูดมาจนถึงตอนนี้ว่าเพลงนี้มันดังอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วดราม่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือมันเริ่มมาจากมีคนที่ไปแคปเอาไลฟ์ของ Creepiness ในช่วงเพลง Bing Bang Bang Bon เพลงนี้มานะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่อาชิเตพูดขึ้นมาว่าอุตายรุคุเซนินะครับซึ่งถ้าจะแปลก็คงประมาณว่าเฮ้ยทั้งที่ร้องกันได้แท้ๆภายในวงเล็บทำไมถึงไม่ร้องกันถ้าดูจากการตีความจากบริบทนี้ของคนญี่ปุ่นที่เขาวิเคราะห์กันนะครับจนบางคนเนี่ยบอกว่าอาชิเตเนี่ยดูโกรธนะที่คนฟังไม่ร้องเพลงนี้ตามเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอระดับเทพอย่างอาชิเตจะมาโกรธคนฟังทำไมแค่ไม่ร้องตามนะครับจนมีคนมาเฉลยว่าเออเรื่องนี้มันเป็นดราม่าในวงการฮิปฮอปญี่ปุ่นมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วครับสาเหตุก็คือเพลงนี้มันดังมากครับมันเป็นปัญหายังไงนะครับเพลงนี้มันดังมากจนถูกคัฟเวอร์ไปมากมายครับมันถูกวีทูเบอร์เอาไปเล่นบ้างมันกลายเป็นเพลงอนิเมะเป็นเพลงโคตรเมนสตรีมที่ห่างไกลความเป็นฮิปฮอปแบบดั้งเดิมของวงไปนะครับคือต้องอย่าลืมว่าแฟนๆวงนี้เดิมทีก็เป็นแฟนของแนวดนตรีแบบฮิปฮอปแบบฮาร์ดคอร์นะครับพวกเขาทั้งสองก็คือเรียกว่าอยู่บนจุดสูงสุดของวงการฝีมือพวกเขาเป็นที่ประจักษ์ทำให้แฟนฮิปฮอปกลุ่มนี้ค่อนข้างยึดมั่นกับมันมากนะครับแต่พอเพลงนี้มันดังมันแมสอ่ะมันก็เลยทำให้แฟนๆในกลุ่มฮาร์ดคอร์เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่มีคนพูดถึงคริปปี้นัทแล้วก็จะนึกถึงแต่บริ้งแบงแบงบอลนะครับมันดูโหลไม่เท่ไม่คูลอย่างนั้นเถอะแล้วมันก็เลยลามไปว่าในเวลาที่เราฟังไลฟ์สดเพลงนี้แฟนๆในกลุ่มนี้ก็จะไม่ยอมร้องหรือว่าสนุกไปกับมันเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฮิปฮอปของแท้นะครับถึงขั้นมีคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตว่าคนที่เจ๋งจริงๆอ่ะเขาจะไม่ยอมทำเพลงตลาดแบบนี้เพื่อแลกกับเงินหรอกเป็นการด้อยค่าความสามารถของทั้งคู่ไปซะอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวอาชิเตก็ดูเหมือนจะรู้ถึงจุดนี้นะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ของเพลงนี้หลังๆจะรู้สึกได้เลยว่าอาชิเตพยายามจะเว้นบางท่อนเอาไว้ให้แฟนๆช่วยร้องนะครับซึ่งถ้าเป็นคอนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับคนมักจะให้ความร่วมมือกันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นคอนในสเกลที่ไม่ใหญ่แล้วก็จะมีแฟนๆกลุ่มที่เป็นฮิปฮอปแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยมารวมตัวกันนะครับเรียกว่าคนจะยืนเงียบกันเลยทีเดียวอาชิเตก็เลยพูดออกมาว่าก็ร้องกันได้แท้ๆทำไมถึงไม่ร้องกันวะเอาจริงๆในเพลงนี้มันก็มีท่อนอย่างที่คอยบิ้วในเพลงอยู่แล้วนะว่าเออมาร้องกันเถอะ Let's sing Now sing อะไรเงี้ยดังนั้นการร้องตามเพลงนี้ถือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอาชิเตนั้นจินตนาการภาพที่ทุกคนร้องเพลงนี้ขึ้นมาพร้อมกันอยู่แล้วดังนั้นการแสดงร่วมของผู้ชมในเพลงนี้มันถือเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้อยู่แล้วดังนั้นอาชิเตเขาก็เลยอาจจะมองว่าคนที่มายืนเฉยด้วยเหตุผลที่ว่าเพลงมันดูไม่เท่ไม่คูลถ้าเกิดเขาร้องตามเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่บ้าบอคอแตกมากนะครับซึ่งเอาจริงผมก็พยายามจะทำความเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งที่เป็นแฟนฮาร์ดคอร์ที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับชอบความเป็นฮิปฮอปแบบเดิมๆดูการประกวดของพวกเขามาตั้งแต่แรกก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจเวลาที่วงนั้นอาจจะเปลี่ยนแนวหรือว่าทำเพลงที่มันป๊อปบ้างเข้าถึงคนฟังบ้างซึ่งเอาจริงมันก็จะมีคนบางประเภทที่รู้สึกหวงศิลปินอะอยากเก็บศิลปินไว้ให้ศิลปินนั้นเป็นแบบนั้นตลอดไปหรือว่าเป็นแบบเฉพาะกลุ่มตลอดไปอะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงนะครับก็พอจะเข้าใจความรู้สึกนี้นะเอาจริงในช่วงที่ผมทำช่องนี้แรกๆก็มีคนเข้ามาด่าอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแกมาทำคลิปแนะนำทำไมฉันไม่อยากให้ศิลปินที่ฉันชอบมันโหลแบบว่าฉันชอบมาก่อนแกอีกแกมีสิทธิ์อะไรมาทำคลิปแนะนำศิลปินให้คนอื่นรู้จักวะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันจะหายไปเองถ้าเกิดเราได้มองศิลปินในมุมมองของศิลปินบ้างนะครับว่าการที่ยิ่งเป็นที่รู้จักมันยิ่งเป็นผลดีต่อตัวศิลปินนะเมื่อศิลปินนั้นมีชื่อเสียงก็จะทำให้พวกเขานั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาได้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาเจ๋งแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นที่รู้จักไอ้ความเจ๋งนั้นก็จะกลายเป็นเจ๋งเขาสักวันนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมนะกับเพลงบิ้งแบ่งแบ่งบอลเนี่ยถ้ากลับไปถามยังกลุ่มคนฮาร์ดคอร์เหล่านั้นว่าไอ้เพลงนี้ที่คุณคิดว่ามันโหลอ่ะคุณฟังครั้งแรกแล้วคุณไม่คิดว่ามันเจ๋งเหรอโอเคถ้าเกิดคุณมองข้ามความโหลความดังความหลอนหูไปนะครับผมว่าเพลงนี้มันคืองานศิลปะงานหนึ่งที่โคตรเจ๋งเลยนะทั้งท่วงทำนองที่มันติดหูท่าเต้นง่ายๆที่จดจำการร้องที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็รัวเร็วจนไม่มีใครร้องตามได้ทันแต่เจ้าตัวร้องสดไม่เคยจะแกว่งเลยสักนิดนะครับเป็นเพลงที่มีแต่พวกเขาเท่านั้นแหละที่ทำได้มันคือปรากฏการณ์จริงๆครับคุณจะเอาความดังความโหลความแมสของเพลงนี้ไปด้อยค่าความเจ๋งของมันไม่ได้นะคือจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับรสนิยมการฟังเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดไม่มีถูกนะครับการชอบฟังเพลงของศิลปินอินดี้การได้ค้นหาวงใหม่ๆที่ไม่เป็นที่นิยมแบบว่าฉันมีความสุขที่ได้รู้จักอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขในการฟังเพลงอย่างนึงแต่สักวันนึงถ้าเกิดศิลปินเขาเจริญเติบโตไปบนเส้นทางพวกเขาแล้วเขาอาจจะแมสจนเป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วในฐานะแฟนเพลงเนี่ยคุณอยากจะสนับสนุนพวกเขาต่อไปหรือไม่ถ้าคำตอบของพวกคุณคือไม่
ทางออกง่ายๆเลยก็คือเลิกติดตามแล้วก็ไปหาวงใหม่ที่ถูกจริตของพวกคุณเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่จงจำไว้เลยครับว่าการที่เพลงมันจะดังได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบร่วมกันครับซึ่งไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนนั้นจะสามารถไปถึงจุดปรากฏการณ์แบบนี้ได้ผมว่าการเป็นแฟนที่เปิดใจนะครับยอมรับปรากฏการณ์เหล่านี้น่าจะทำให้ศิลปินนั้นสามารถเติบโตต่อไปแล้วก็สร้างผลงานดีๆขึ้นมาได้ในอนาคตอย่างมากเลยนะครับซึ่งอีกอย่างของดราม่าในเรื่องนี้ผมว่ามันอาจจะมีส่วนหนึ่งก็คือแฟนเพลงญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเวลาดูไลฟ์เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือมากไม่ค่อยร้องตามอะไรกันเท่าไหร่นะมาดูนิ่งๆเป็นสไตล์บางทีก็แค่แบบโบกมืออะไรบ้างเงี้ยไม่เหมือนของบ้านเราที่พร้อมจะแหกปากร้องนำศิลปินนะครับการที่เนื้อเนี่ยบางทีก็ร้องผิดร้องถูกแต่ว่าคือกูจะร้องอ่ะมันก็สร้างไลฟ์ในคอนเสิร์ตได้อีกแบบนึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดคริปปี้นัสเนี่ยมาเมืองไทยแล้วก็แฟนชาวไทยพร้อมยิ่งกว่าจะพร้อมที่จะร้องเพลงนี้ไปกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับไม่เชื่อก็ลองมาสิมาเถอะนะนี่ก็คือดราม่าของเรื่องนี้ที่เกิดมาจากความดังของเพลงนี้ที่มันดังในวงกว้างมากจนแฟนๆบางกลุ่มนั้นปรับตัวไม่ทันนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกดแชร์กดแชร์กดแชร์ตื้ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงบิ้งแบ่งแบ่งบอลพวกเขานั้นก็ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าเพื่อจะได้เป็นที่1เพื่อที่จะได้อยู่ในจุดสูงสุดนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นอย่าให้ความแมสหรือความดังของเพลงนี้ไปด้อยค่าความสามารถความพยายามหรือว่าความเจ๋งของเพลงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้บายชีวิตของเราพอใจนะ